ขอความนอบน้อมจงมีแด่คุณพระรัตนตรัยขอโอกาสอาจารย์ดร.พระมหาอ้ายที่นับถือขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนเช้าวันนี้เป็นเช้าวันแรกของการปฏิบัติธรรมในคอร์สภาวนาตื่นรู้ดูใจที่จัดเป็นกรณีพิเศษแก่คณะพุทธบริษัทญาติโยมที่ดูแลอุปถัมภ์บำรุงศูนย์วิปัสสนาไร่ชนตะวันซึ่งอาตมาภาพตั้งชื่อให้เป็นพิเศษว่าคณะกรรมาธิการเพราะว่าทุกท่านทุกคนนั้นมีส่วนในการช่วยเหลือเกื้อกูลให้พื้นที่ดินรกร้างว่างเปล่าแห่งนี้ซึ่งแต่เดิมเป็นสวนลิ้นจี่สวนลำไยไร่ข้าวโพดให้กลายเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมคือให้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาจนกลายเป็นศูนย์วิปัสสนาไร่ชวนตะวันที่ตั้งชื่อว่าศูนย์วิปัสสนาไร่ชวนตะวันก็เพราะว่าแต่เดิมนั้นพื้นที่แห่งนี้เป็นไร่เราก็คิดว่าเอาชื่อเดิมนี่แหละมาเป็นชื่อศูนย์ด้วยก็เลยเรียกชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าไร่ชวนตะวันนั้นก็หมายถึงพระอาทิตย์ที่ขึ้นตรงกลางระหว่างเขาซึ่งอยู่เลยทะเลสาบเชิญตะวันออกไปเนี่ยเรานั่งสมาธิตรงหน้ากุฏิของอาตมาภาพเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตรงกลางระหว่างเขาก่อนใครๆในย่านนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะว่าณจุดที่เราอยู่นั้นอยู่ท่ามกลางหุบเขาเราอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเทือกเขาดอยปุยทั้งสี่ทิศมองไปทุกหนทุกแห่งเราก็เห็นแต่ภูเขาล้อมรอบหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าด้านหลังก็ติดเทือกเขาดอยปุยด้านหน้าก็ติดทะเลสาบเชิญตะวันสูงขึ้นไปข้างบนก็จรดท้องฟ้าต่ำลงไปข้างดินก็จรดบาดาลเชิญตะวันก็คือการที่เราเห็นพระอาทิตย์ก่อนใครอื่นนั่นแหละเปรียบเสมือนการเชิญตะวันขึ้นมาไร่ก็คือไร่ลิ้นจี่ไร่ลำไยไร่ข้าวโพดที่ดินก็ดีสภาพภูมิทัศน์ก็ดีรวมกันจึงเป็นไร่เชิญตะวันนั่นเป็นความหมายทางโลกความหมายตามตัวอักษรแต่ความหมายในทางธรรมนั้นไร่ในที่นี้หมายถึงผืนแผ่นดินใจของทุกท่านทุกคนซึ่งควรได้รับการไถหว่านพรวนดินและใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องจึงจะเป็นเนื้อนาดินอันอุดมฉะนั้นไร่ในความหมายที่สองจึงหมายถึงผืนแผ่นดินใจของเราทุกคนนั่นแหละซึ่งอาจจะแห้งผากเพราะไม่ได้ถูกรดน้ำพรวนดินอย่างถูกต้องหรืออย่างถูกวิธีมาที่นี่ทุกท่านทุกคนก็เอาผืนแผ่นดินใจมาแล้วให้ทีมงานของอาตมภาพตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาเป็นวิทยากรมาไถผืนแผ่นดินใจของท่านให้ร่วนซุยเติมปุ๋ยรดน้ำแล้วก็เติมเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะลงไปเรียกว่าไถหว่านผ่านพื้นแผ่นดินใจตะวันในความหมายทางธรรมหมายถึงอะไรก็หมายถึงสติใครมีสติคนคนนั้นก็เปรียบเสมือนมีตะวันประจำตัวถ้าเรามีสติประจำตัวเราอยู่ที่ไหนเราก็มีแสงสว่างนำทางฉะนั้นจึงมีพระพุทธศาสนสุภาษิตได้ตรัสเอาไว้ว่าสตินั้นเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกก็หมายความว่าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเป็นสัญญาณว่าชาวโลกจะต้องตื่นแล้วเช่นเดียวกันใครมีสติอยู่ประจำกายประจำใจคนคนนั้นก็เป็นคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนกันแต่เป็นการตื่นในทางจิตวิญญาณเป็นการอุทัยขึ้นของสติปัญญาฉะนั้นไร่เชิญตะวันในความหมายที่สองก็จึงหมายถึงพื้นแผ่นดินใจที่ได้รับการรดน้ำพรวนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งสติลงไปจนสตินั้นเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราก็เท่ากับว่าเรามีตะวันเกิดขึ้นแล้วที่กายที่ใจของเรานี่ไร่ชวนตะวันในความหมายที่สองจึงหมายถึงผืนแผ่นดินใจที่เราไถหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งสติลงไปจนได้ดวงตะวันประจำตัวนี่คือความหมายของไร่ชวนตะวันในความหมายที่สองฉะนั้นกล่าวโดยสรุปไร่เชิญตะวันในความหมายตามตัวอักษร
ก็หมายถึงที่ดินเพียง22ไร่อยู่ตรงกลางระหว่างหุบเขาดอยปุยติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยสักหรือทะเลสาบเชิญตะวันแห่งนี้นี่คือความหมายทางโลกแต่ความหมายในทางธรรมก็คือศูนย์วิปัสสนาซึ่งเราทุกคนเข้ามาพำนักพักอาศัยแล้วใช้เป็นสถานที่ฝึกเจริญสติเมื่อเรามีสติแล้วแผ่นดินใจของเราก็ได้รับการไถ่หวานและสตินั่นเองก็คือดวงตะวันประจำจิตประจำใจของเราทุกคนนี่ก็เป็นไร่ชนตะวันในสองความหมายบัดนี้ทุกท่านทุกคนได้พาตัวเองมาอยู่ที่ศูนย์วิปัสสนาไร่ชนตะวันแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่นี่มีเพียงสิ่งเดียวคือการฝึกเจริญสติฉะนั้นทุกท่านทุกคนควรจะได้เตือนตนเองไว้เนิ่นๆว่าเรามาที่นี่เพื่อเรียนรู้ศิลปะในการเจริญสติไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวพยายามเติมสติลงไปเหมือนเราเพียรรดน้ำต้นไม้นะมันรดไปทีละหยดทีละหยดทีละหยดถ้าเราไม่หยุดสักกลางคันยังไงน้ำก็ต้องเต็มแก้วใช่ไหมเขาว่ากันว่าน้ำหยดทีละน้อยน้ำย้อยทีละหยดจะหยดมากจะหยดน้อยถ้าหยดบ่อยๆมันก็หมดเราเติมน้ำแห่งสติของเราลงไปนะเวลาที่เราเดินเวลาที่เรานั่งเวลาที่เรากินเวลาที่เรากราบเวลาที่เราสวดมนต์เวลาที่เราคุยเวลาที่เราเข้าห้องน้ำเวลาที่เราล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำถูตัวหรือเวลาที่เรากำลังคูแขนเหยียดแขนคูแขนเหยียดแขนลูบไปตามตัวตามมือตามเท้าหลับตาลืมตาเคี้ยวอาหารกลืนอาหารแม้กระทั่งตอนที่เรากำลังหายใจทุกกิจกรรมทุกอิริยาบถใหญ่ทุกอิริยาบถย่อยนะเราพยายามระลึกรู้สติคือการระลึกรู้ระลึกรู้ลงไปทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดและทุกครั้งที่เคลื่อนไหวคุณโยมจะสังเกตเห็นปาฏิหาริย์มันจะเกิดขึ้นถ้าเราเติมพลังแห่งสติเข้าไปนะสติคืออะไรสติคือพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการดึงเอากายและใจมารวมไว้ในที่เดียวกันสติเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะตระหนักได้อย่างชัดเจนก็คือเราจะมีความตื่นเราจะรู้สึกได้ถึงความมีชีวิตชีวาเราจะรู้สึกได้ถึงความรื่นรมของชีวิตเราจะรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งกำลังงอกงามขึ้นในจิตในใจของเรานั่นน่ะคือสติแปลว่าตื่นจะตื่นได้ก็ต้องอาศัยการพยายามระลึกรู้เราจะระลึกรู้ในอะไรพระพุทธเจ้าประทานเครื่องมือเอาไว้สำหรับเป็นฐานของการระลึกรู้หรือฐานของการเจริญสติใน4ฐานนะ1ฐานกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานแปลว่าฐานที่ระลึกถึงของสติก็คือกายกายในที่นี้มี2ความหมาย1กายคือกายเนื้อนี่รูปนี่บอดี้ของเราเนี่ยนะกายเนื้อของเราทั้งหมดเลยนะตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่ปลายเท้าจรดปลายผมองคาพยพทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นรูปอันนี้เป็นฐานของการระลึกรู้การเจริญสติในทั้งหมดฉะนั้นทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวในทุกๆอิริยาบถพยายามเติมความระลึกรู้ลงไปนะอย่างโยมนั่งอยู่โยมลองระลึกรู้ดูสิตอนนี้เรานั่งอยู่บนอาสนะนี่นั่งแล้วมันเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างกายของเราเนี่ยนั่งแล้วมันเป็นยังไงเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มตึงไหวหย่อนยานยุบปวดโน่นนี่นั่นตรงหรือว่าไม่ตรงหรือว่ารู้สึกตึงหรือรู้สึกหย่อนหรือรู้สึกไม่สบายตรงไหนในส่วนใดของกายเนี่ยพยายามระลึกรู้ลงไปทุกส่วนทุกจุดอันนี้คือกายเนื้อสองกายในคือลมหายใจของเราเวลาที่เราหายใจเราลองระลึกตามดูสิมันได้ไหมเราหายใจกันอยู่ทุกวันนะแต่มันเป็นการหายใจตามสัญชาตญาณถ้าเราหายใจแล้วเราเติมตัวรู้ลงไปนี่มันเป็นการหายใจตามอย่างพระพุทธเจ้าทันทีนี่เรียกว่ากายใน
กายเนื้อคือร่างกายของเราจริงๆรูปร่างสังขารของเราจริงๆอันนี้เป็นกายเนื้อของเราพยายามระลึกรู้ลงไปทุกท่านไหนลองยื่นมือซ้ายขึ้นมาดิเอามาด้านหน้าน่ะเอามาด้านหน้าตามานี้เอามือขวามาลูบไปตามมือตามแขนสิลูบไปลูบมาลูบไปสิลูบไปเลยส่งความรู้สึกมาที่มือที่กำลังลูบแขนเนี่ยโยมรู้สึกไหมความรู้สึกชนิดนี้ถ้าโยมกำลังรู้สึกอยู่ซึ่งๆหน้าโดยไม่ต้องคาดคะเนโดยไม่ต้องคิดน่ะมันรู้สึกซึ่งๆหน้าเลยเนี่ยอันเนี้ยตัวรู้นะความรู้สึกมันเกิดขึ้นแล้วที่เราต้องการคือความรู้สึกอย่างนี้สดๆความรู้สึกสดๆทีนี้กำมือเอาปล่อยออกไปกำแน่นๆนะกำแน่นๆงอเข้ามาแล้วปล่อยออกไปกำเข้ามาปล่อยออกไปคุณโยมจะรู้สึกว่าความรู้สึกมันมารวมกันอยู่ที่มือที่กำลังกำนี่เห็นไหมกำแน่นๆแล้วปล่อยออกไปเนี่ยตัวความรู้สึกสดๆมันอยู่ตรงนิ้วมือตรงมือที่กำลังกำนี่เนี่ยเนี่ยเรียกว่าความรู้สึกมันไม่ต้องคิดแต่มันรู้ได้เองเลยไม่ต้องใช้เหตุผลเรารู้ของเราเองเลยว่ามันตึงอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือความรู้สึกรู้ลงไปที่กายของเราอย่างนี้เวลามันเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยพยายามรู้ว่ามันกำลังเคลื่อนมันกำลังมีอาการอะไรก็รู้ลงไปอย่าไปคิดเอาเองว่าฉันกำลังรู้แต่ให้รู้ลงไปซึ่งหน้ามันเจ็บน้ำร้อนนะพอมันร้อนปุ๊บโยมก็ร้องจากเลยไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดว่าเอ๊ะนี่มันกี่องศาเราจะเรียกว่าร้อนได้หรือเปล่าไม่ต้องคิดถ้าร้อนก็คือร้อนมันจะรู้สึกของมันเลยเหมือนเรานั่งอยู่แล้วลมหนาวมาปะทะร่างกายเราอ่ะมันต้องคิดก่อนไหมว่ามันผ่านกระบวนการทางเคมีฟิสิกส์อะไรจึงกลายเป็นความรู้สึกหนาวไม่ต้องคิดหนาวก็คือหนาวนี่ให้มันเป็นอย่างนี้ให้ความรู้สึกสดๆนั้นเกิดขึ้นในจิตในใจของเราคืออากาศมาปะทะกายเนี่ยใจมันก็รู้ทันทีอันนั้นเรียกว่าความรู้สึกสดๆความรู้สึกสดๆนี้ก็คืออารมณ์ของปัจจุบันขณะไม่ใช่สิ่งที่เป็นอดีตไม่ใช่สิ่งที่เป็นอนาคตแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่และเดี๋ยวนี้ทีนี้มาดูที่ลมหายใจนะลมหายใจของเราดูท่านลองยืดตัวขึ้นมาก่อนยืดตัวขึ้นมาหลับตาลงหายใจเข้ายาวๆและหายใจออกยาวๆสิผ่อนคลายถ้าไม่ชัดพระอาจารย์ขอแนะนำอีกวิธีหนึ่งทุกคนเอามือขวามาแตะหน้าท้องตรงเหนือสะดือลองหายใจเข้าแรงๆสิหายใจเข้าท้องจะพองออกมาหายใจออกท้องจะยุบลงไปเอาสติมาไว้ที่ท้องซึ่งกำลังพองและยุบที่เดียวเท่านั้นไม่ต้องไปกังวลกับลมหายใจละย้ายมาอยู่ที่พองและยุบอย่างเดียวหายใจเข้าท้องจะพองหายใจออกท้องจะยุบข้าพอนะถ้าสติตามหาลมหายใจไม่เจอเพราะมันประณีตเกินไปให้ย้ายมาดูที่หน้าท้องท้องที่พองกำลังพองและกำลังยุบนี้ดูอาการที่กำลังพองและยุบอย่างเดียวดูเฉยๆเพราะมันพองมันยุบตามปกติของมันอยู่แล้วเราแค่ดูแค่รู้เฉยๆปล่อยมันไปแค่ดูเฉยๆถ้าเราดูถูกต้องสติมันจะเกิดโลกทั้งโลกจะเหลือแค่อาการพองและยุบเท่านั้นทุกอย่างจะถูกลืมทั้งหมดแม้แต่เวลาก็ไม่มีในอาการพองและยุบที่เราตระหนักรู้อยู่นี้ทั้งเนื้อทั้งตัวของโยมมันจะหายไปทั้งหมดนะโยมจะรู้สึกได้ถึงอาการที่กำลังพองและยุบอย่างนุ่มนวลและอ่อนโยนเหมือนดังว่าโยมกำลังเอามือนี่ประคองไปที่ปุยนุ่นนะแต่ถ้าพองและยุบมันชัดเจนแล้วโยมวางมือลงมาแล้วโยมสังเกตอาการพองยุบอย่างเดียวโยมดูไปสังเกตไปในที่สุดมันจะยิ่งประณีตขึ้นประณีตขึ้นประณีตขึ้นจนกระทั่งว่าโยมแทบไม่รู้สึกว่าโยมมีร่างกายอยู่โยมจะสัมผัสได้ถึงความแผ่วเบานุ่มนวลดังแพรไหมที่กำลังพองกำลังยุบอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวโยมอาจจะกลืนหายไปในสุญญากาศเลยโลกทั้งโลกอาจจะเหลือโยมอยู่คนเดียวนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราตามดูอาการของลมหายใจโดยผ่านพองยุบก็ดีโดยการตามดูลมหายใจเข้าออกก็ดีดูไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรกับเขาเพราะเขาหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติอยู่แล้วเราเป็นแค่ผู้ดูอย่าเผลอเข้าไปแทรกไปปนในลมหายใจนั้นนะอันนี้เรียกว่าฐานที่หนึ่งคือฐานกายก็คือดูกายเนื้อและกายในกายเนื้อก็คืออิริยาบถที่กำลังเห็นและเป็นไปอยู่ในขณะนั้นๆนะว่ามีอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไร
และกายในคือลมหายใจของเราก็ตามดูตามรู้เข้าไปแค่ดูแค่รู้เท่านั้นนะแล้วโยมก็จะเห็นอาการเกิดดับของมันเองโดยอัตโนมัติซึ่งวันนี้เรายังไม่พูดถึงขั้นลึกเราเอาแค่สังเกตก่อนฐานที่สองสิ่งที่เนื่องกับกายคือเวทนาคือความรู้สึกของเราโยมมานั่งอยู่อย่างนี้เวลาโยมหลับตาลงไปเนี่ยลองทำดูสิโยมรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ในขณะนี้ความรู้สึกก็มี3รูปแบบเท่านั้นคือถ้าไม่สุขก็ทุกข์ถ้าไม่รักก็เกลียดหรือมิฉะนั้นก็เฉยๆเขาเรียกว่าอทุกขมสุขคือไม่รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันเฉยๆของมันอยู่มันทรงของมันอยู่อย่างนั้นขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงเฉยๆรักก็ไม่รักเกลียดก็ไม่เกลียดเฉยๆนี่เขาเรียกว่าอทุกขมสุขนะตัวเวทนาก็คือตัวฟีลลิ่งนะคือความรู้สึกของเรานั่นเองมนุษย์โดยมากนั้นมักจะตกไปถ้าไม่รักก็ชังถ้าไม่สุขก็ทุกข์แต่ทางพุทธบอกว่ามันยังมีไม่สุขไม่ทุกข์ไม่รักไม่ชังคืออทุกขมสุขเรารู้สึกอย่างไรเราก็แค่ตามดูตามรู้มันเช่นตอนนี้โยมบางคนอาจจะรู้สึกโอ้โหมันง่วงจังเลยทำไมมันง่วงบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันแน่นท้องไปหมดเลยบางคนรู้สึกว่าทำไมมันปวดตรงนั้นปวดตรงนี้บางคนจะรู้สึกว่ามันคันยุบยิบยุบยิบยุบยิบตรงนั้นตรงนี้นะบางคนจะรู้สึกขัดเคืองในจิตในที่ทำไมฉันต้องมาทำอย่างนี้เอ๊ะทำไมท่านไม่ยอมให้เราไปเดินเล่นใต้ต้นไม้บ้างอากาศแสนจะดีมันนั่งอุดๆทำไมจิตมันจะพูดขึ้นมาเรื่อยๆนะนี่คือความรู้สึกนะมันเป็นความรู้สึกทั้งหมดอ่ะมันจะรู้สึกมาที่ใจของเราแต่ว่ามันน้ำเนื่องในกายนะคือพอกายเป็นอย่างไรเนี่ยจิตของเราก็จะปรุงแต่งตามนั้นฉะนั้นฐานที่หนึ่งคือฐานกายฐานที่สองคือเวทนาคือความรู้สึกที่น้ำเนื่องอยู่กับกายรู้สึกยังไงเราก็แค่ตามดูตามรู้ตามสังเกตมันไปเช่นมันง่วงเราก็บอกมันง่วงนะมันแน่นท้องไปหมดเลยเพิ่งทานเสร็จเมื่อกี้ก็มันแน่นก็รู้ว่ามันแน่นมันหงุดหงิดก็รู้ว่ามันหงุดหงิดนะตามดูมันเฉยๆหรือมันแช่มชื่นเบิกบานก็ตามดูตามรู้มันกำลังเบิกบานนั่นแหละจิตช่วงนี้มันกำลังผ่องใสก็แค่ตามดูมันอย่าไปทำอะไรมันแค่ดูเฉยๆนะเหมือนยืนดูดอกทานตะวันนะดูเฉยๆอย่าไปเด็ดแค่ดูเฉยๆชื่นชมเขาเฉยๆอย่าไปคิดว่าฉันต้องเด็ดหรือจะไปคิดต่อว่าฉันต้องเอาไปทำโน่นทำนี่เราแค่ดูเฉยๆนะอันนี้เรียกว่าดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์แค่ดูเฉยๆดูไปสักพักหนึ่งปัญญามันจะเกิดเองนะเราจะรู้ว่าโอ้สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปดำรงอยู่แล้วก็จางไปมีแล้วก็หายไปเป็นเช่นนี้จริงๆฐานที่3ก็เรียกว่าฐานจิตนะก็คือดูลงไปที่จิตที่ความคิดของเราทุกคนลองหลับตาดูสิสังเกตไปที่ความคิดนะตอนนี้ความคิดมันเป็นยังไงนะสังเกตไปจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตามดูจิตการตามดูจิตก็คือการตามดูความคิดจิตใจของเรานี่เองว่ามันกำลังปรุงอะไรปรุงอะไรก็ช่างมันเราก็แค่ตามดูตามรู้มันจะปรุงไปหาอดีตปรุงไปหาอนาคตปรุงไปหาบ้านปรุงไปหาบริษัทปรุงไปหางานปรุงไปหาอะไรก็ตามแล้วก็ดูมันไปพอเราเฝ้าดูเท่านั้นเดี๋ยวมันจะสะดุดแล้วมันก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะทันทีนี่คือดูความคิดดูจิตนั่นเองนะต่อไปฐานที่4นะธรรมานุปัสสนาคือสิ่งซึ่งเนื่องอยู่กับจิตหมายความว่าเวลาจิตมันคิดอย่างโน้นมันคิดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกต่างๆนานาขึ้นมาในทางเป็นอกุศลก็เช่นเกิดความง่วงเกิดความทวิญหาความสะดวกสบายเกิดความงุนงงสงสัยนะเกิดความรู้สึกหงุดหงิดงุ่นง่านเกิดความอาฆาตพยาบาทไม่พออกไม่พอใจนะเหล่านี้เขาเรียกว่าเกิดนิวรณ์ขึ้นมาในใจเราก็แค่ตามดูตามรู้มันจะรู้สึกยังไงก็ตามรู้มันไปอันนี้มันเป็นอาการที่น้ำเนื่องกับจิตใจคือความคิดของเรานี่แหละจากนั้นบางทีมันก็ไปพิจารณาธรรมนะคือเห็น
ความคิดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือเห็นร่างกายที่กำลังเจ็บอยู่กำลังปวดอยู่ทั้งหมดก็เป็นอาการของธรรมะที่แสดงออกที่กายที่ใจทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็แค่สังเกตดูว่ามันคิดอะไรก็ตามดูมันไปมันปรุงอย่างไรก็ตามดูมันไปทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถูกเฝ้าดูมันก็จะหายไปโดยอัตโนมัติเปรียบเสมือนเราฉายคีโมนะคุณโยมนะตัวกิเลสนี่มันเหมือนเซลล์มะเร็งพอเราเอาสติไปพิจารณากิเลสนะผ่านทางฐานกายเวทนาจิตธรรมปั๊บมันจะเหมือนถูกฉายแสงแห่งสติลงไปพอเราฉายแสงแห่งสติปั๊บมันจะฟอบางทีเราง่วงนะง่วงอยู่ดีๆเนี่ยพอเรากำหนดดูความง่วงปั๊บมันสว่างโพล่งแล้วมันหายไปเลยบางทีมันกำลังปวดขาเหน็บชามันขึ้นมาครึ่งตัวนะพอเราไปตามดูความปวดซึ่งเป็นเวทนาปั๊บบางทีมันสว่างโพล่งแล้วก็หายไปเลยนะฉะนั้นตัวกิเลสนี่จึงเหมือนหนูตัวสติจึงเหมือนแมวถ้าหนูเห็นแมวมันจะหายทันทีนะบัดนี้ท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ตรงนี้ก็ลองสังเกตดูสิกายของเราเป็นยังไงนั่งในอิริยาบถที่เป็นอย่างไรสังเกตดูนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะเจ็บที่ไหนปวดที่ไหนเหน็บชาตรงไหนคันตรงไหนก็ดูลงไปตรงนั้นจิตของเรามันนั่งแล้วมันคิดไหมมันฟุ้งไปไหนฟุ้งไปก็ดูมันไปมันกำลังฟุ้งเรื่องอะไรฟุ้งไปแต่งไปแล้วก็ดูมันไปดูเฉยๆไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์แค่ตามดูตามรู้ตามเห็นเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนริมตลิ่งแล้วมองลงไปยังสายน้ำที่ไหลอยู่เบื้องหน้าเราแค่ตามดูกายคือร่างกายและลมหายใจตามดูเวทนาคือความรู้สึกซึ่งกำลังเกิดขึ้นตามดูจิตคือความคิดซึ่งกำลังฟุ้งซ่านไปในอดีตหรือในอนาคตตามดูธรรมคือสิ่งซึ่งเกิดกับจิตก็คืออารมณ์ต่างๆความหงุดหงิดงุ่นง่านหรือว่าความไม่พอใจความขัดเคืองหรือว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของความคิดของกายของใจของความรู้สึกต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นเหล่านี้ก็เกิดอะไรขึ้นมาในหนังจอใหญ่ซึ่งฉายอยู่ในดวงจิตของเราเราดูเฉยๆนะเราดูเฉยๆอย่าไปกดรีโมทนี้นะจิตของเรามันจะฉายทุกสิ่งทุกอย่างให้เราดูที่กายของเราที่ความรู้สึกของเราที่ความคิดของเราแล้วก็ที่สิ่งซึ่งเกิดเนื่องกับความคิดคือธรรมารมณ์ของเราเราทำหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีอย่าไปกดรีโมทนี้สมมตินั่งอยู่อย่างนี้มันง่วงขึ้นมาน่ะอารมณ์ของโยมคือโยมไปดูความง่วงเลยนะมันง่วงตรงไหนสังเกตความง่วงหรือนั่งอยู่มันปวดขาอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนะอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนดูก่อนว่ามันปวดตรงไหนเดี๋ยวบางทีมันอยากกลืนน้ำลายอย่าเพิ่งไปกลืนนะสังเกตที่ความอยากกลืนน้ำลายดูก่อนไหมนะหรือบางทีมันคันยิกยิกยิกก็อย่าเพิ่งไปเกาสังเกตก่อนว่ามันคันตรงไหนบางทีมันรู้สึกวูบวาบวูบวาบก็อย่าเพิ่งไปกลัวอย่าเพิ่งไปลุกเหล่านี้มันเป็นอาการของจิตที่กำลังปรับตัวทั้งหมดทั้งสิ้นให้สังเกตดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราแล้วอย่าไปคิดเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นจะว่าเป็นอย่างนี้ให้ดูลงไปสดๆซึ่งอาการที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นๆอาการที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นๆเราเรียกว่าเป็นอารมณ์ปัจจุบันการเจริญสติเราดูเฉพาะอารมณ์หรือสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นเราไม่ไปดูสิ่งที่เราคิดเอาเองนะฉะนั้นทุกท่านทุกคนลองสังเกตดูในเบื้องต้นนี้อาตมาอยากจะให้ทุกคนมาดูที่ฐานแรกก่อนเนาะฐานแรกคือฐานลมหายใจก่อนเราจะได้ฝึกไปพร้อมๆกันเนื่องจากเวลาเราน้อยมากๆฉะนั้นพระอาจารย์ก็จะไม่อารัมภบทไปยังเรื่องอื่นนะอยากจะให้ดูไปที่ลมหายใจเราลองหายใจดูนะถ้าตามลมหายใจแล้วมันชัดก็ให้ตามที่ลมหายใจถ้ามันไม่ชัดก็ย้ายมาดูที่หน้าท้องซึ่งกำลังพองยุบ ก็ได้หรือในระหว่างที่เรากำลังตามดูลมหายใจอยู่นี้ข้างนอกมีเสียงนกร้องมีเสียงเครื่องยนต์เราก็ไม่ต้องไปตำหนิเสียงเหล่านั้นเคยมีพระรูปหนึ่งนั่งสมาธิแล้วท่านรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อท่านก็ไปเล่าให้หลวงพ่อชาฟังหลวงพ่อชาเลยถามว่าเสียงน่ะมันกวนคุณ
หรือว่าคุณน่ะไปกวนเสียงเสียงมันกวนเราคือมันดังจริงๆหรือว่ามันดังไม่มากแต่เราน่ะไปสนใจมันมากเกินไปจนเสียงนั้นมันมาดังอยู่ในใจเรามันไม่ดังอยู่ข้างนอกนะมันมาดังอยู่ในจิตในใจเรานี้ฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินเสียงต่างๆนี่เราก็ลองดูนะว่าเราเนี่ยไปให้ความสำคัญมากเกินไปหรือเปล่าถ้าเราไปให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปจนนั่งสมาธิไม่สงบนั่นเรียกว่าเราไปกวนเสียงแต่ถ้าเสียงมันดังจริงๆก็แสดงว่าเสียงมันกวนเราแต่ถ้าจิตของเราอยู่ที่เราจริงๆนะไม่ส่งจิตออกนอกเลยเนี่ยต่อให้มีฟ้าผ่าก็ไม่เป็นปัญหาในพระไตรปิฎกเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ในโรงช่างหม้อฟ้าผ่าแล้วมีวัวตายถึง16ตัวเมื่อเสด็จดำเนินออกมามีคนถามว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้ยินวัวตายทั้ง16ตัวพระองค์รู้ไหมพระพุทธเจ้าบอกไม่รู้แล้วพระองค์อยู่ยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าฉันนั่งสมาธิสมาธิขั้นลึกนี่ถึงขั้นว่าฟ้าผ่าไม่ได้ยินฉะนั้นเสียงจะไม่เป็นปัญหาถ้าเราตามดูตามรู้ลมหายใจจนกระทั่งว่าจิตของเรานี้มันอยู่ที่กายที่ใจของเราจริงๆเมื่อธรรมภาพเคยไปเรียนสมาธิที่วัดอัมพวันกับหลวงพ่อจรัญตอนเป็นเด็กน้อยเนี่ยมีคนตัดหญ้าอยู่ใกล้ๆแล้วเสียงดังมากเลยนะธรรมะก็แยกไปปฏิบัติเดียวอยู่ใต้ต้นมะม่วงเสียงมันดังมากๆเลยสักพักหนึ่งจิตมันสงบโลกทั้งโลกเงียบไปเลยเป็นชั่วโมงนะจนอาตมาภาพอธิษฐานออกจากสมาธิปรากฏว่าเขายังตัดหญ้าอยู่ที่เดิมแต่เสียงหายไปเลยนี่สะท้อนว่าถ้าจิตของเรามันกลับเข้าที่ตั้งของมันนะประสานหูดับเลยฉะนั้นถ้าฝึกไปจริงๆเนี่ยเสียงแทนที่จะเป็นอุปสรรคกลับกลายว่าเป็นเครื่องมือเอื้อให้เราได้ฝึกถ้าเราฝึกจนจิตมันนิ่งจริงๆแล้วเสียงจะไม่มีอยู่อีกต่อไปฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงพูดเอาไว้ว่าในโลกของการปฏิบัตินั้นไม่มีการเวลาคำว่าอากาลิโกเนี่ยแปลว่าเหนือการเวลาก็หมายความว่าถ้าจิตของเรายังลงสู่ความสงบอย่างลึกซึ้งจริงๆเนี่ยทุกอย่างดับหมดความกังวลต่อเวลาไม่เหลือเสียงไม่ได้ยินแม้กระทั่งอาหารเราก็ไม่หิวอาตมาเคยฝึกนะไปบิณฑบาตกลับมา 7:00 นแล้วนั่งสมาธิออกจากสมาธิอีกทีนึง 5:00 นนะได้ยินเสียงระฆังธรรมะเย็นอาตมารู้สึกเหมือนผ่านไปแค่1ชั่วโมงฝึกอยู่อย่างเงี้ยประมาณปีหนึ่งนะคือช่วงนั้นติดสุขมากคือนั่งสมาธิแล้วมันมีความสุขมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้พอเรานั่งสมาธิขั้นลึกปั๊บเนี่ยมันไม่หิวแล้วมันไม่กังวลกับอะไรทั้งสิ้นแล้ววันเวลาเนี่ยมันผ่านไปแบบมันเหมือนถูกย่อลงเหลือแค่ชั่วโมงเดียวเวลาที่เราอยู่ในสมาธิภาวนาแต่ถ้าไม่มีสติเนี่ยพอเราฝึกมากๆเราจะทิ้งงานทิ้งการทั้งหมดเหมือนกันนะฉะนั้นที่นี่จึงไม่เน้นสมาธิมากหรอกสมาธิฝึกพอให้จิตมีกำลังพอละจากนั้นเรามาเน้นสติคือความรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวกันแทนนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นเครื่องประกอบว่าถ้าเราได้ยินเสียงอย่าไปกังวลเรื่องเสียงเพราะหน้าที่ของเราคือดูที่กายที่ใจของเราเท่านั้นอย่าไปดูข้างนอกอย่าไปดูคนอื่นว่าเขาง่วงเขาสับประงกเขาโยกเขาโครงอย่าไปดูดูที่เราหน้าที่ของเราดูลงไปที่กายและที่ใจของเราล้วนเท่านั้นก็พออยากจะเล่าเรื่องประกอบให้ฟังเรื่องหนึ่งว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าสติมีพระรูปหนึ่งเป็นพระบวชใหม่เขาเรียกว่าพระนวกะมีหลวงลุงเป็นเจ้าอาวาสพอท่านบวชแล้วท่านก็ได้ปรนนิบัติหลวงลุงท่านพอใกล้ออกพรรษามาปั๊บท่านก็คิดว่าแหมเดี๋ยวออกพรรษาแล้วเราก็ต้องลาสิกขาละพอลาสิกขาแล้วนะเราก็ต้องแต่งงานตอนนั้นท่านก็ถวายงานพัดอยู่ข้างหลังหลวงลุงนะเอาพัดใบตาลอย่างเงี้ยโยมพัดไปเนี่ยพัดไปโบกไปพัดไปโบกไปท่านก็หลับตาคิดไปเดี๋ยวออกพรรษาฉันก็ลาสิกขาแล้วก็แต่งงานแล้วก็ต้องมีลูกมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกเอ๊ะถ้าลูกร้องไห้ต้องให้ภรรยาปลอบถ้าภรรยาปลอบไม่อยู่มาให้เราปลอบเราก็ต้องปลอบเอ๊ะถ้าปลอบไม่อยู่ทำยังไงจิตของพระรูปนั้นก็บอกว่าถ้าปลอบไม่อยู่มันก็ต้องตีกันบ้างพอมาถึงคำว่าตีเท่านั้นแหละพัดใบตาลกระทบกระหม่อมอาจารย์ท่านเลยพุ่งเลยโอ้โหอาจารย์นั่งสมาธิอยู่เนี่ยนะสะดุ้งหยงเลย
ถามหลานแกตีฉันทำไมท่านยังมีหน้ามาตอบว่าผมไม่ได้ตีหลวงลุงผมตีลูกผมนี่เห็นไหมนี่แหละอาการของคนที่ไม่มีสติเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะของท่านคือท่านกำลังถวายงานพัดใช่ไหมท่านควรจะรู้ว่าท่านกำลังพัดอยู่แต่ท่านได้ดำดิ่งลึกลงไปในโลกของความคิดซึ่งเป็นอนาคตนี่เรียกว่าพลาดจากปัจจุบันเข้าสู่อนาคตและท่านยังไม่รู้สึกตัวอีกฉะนั้นที่เราพลาดกันนั้นก็คือถ้าไม่ตกไปในส่วนของอดีตเราก็มักจะฟุ้งกันไปในอนาคตดังนั้นการเจริญสติให้จำง่ายๆว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตมาอยู่ที่นี่ให้บอกตัวเองว่าฉันเป็นคนไม่มีอดีตและฉันเป็นคนไม่มีอนาคตฉันมีแต่ปัจจุบันขณะเมื่อเดินฉันรู้ว่าฉันเดินเมื่อนั่งฉันรู้ว่าฉันนั่งเมื่อขยับฉันรู้ว่าฉันขยับเมื่อหายใจฉันรู้ว่าฉันหายใจเมื่อปวดฉันรู้ว่าฉันปวดเมื่อง่วงฉันก็รู้ว่าฉันง่วงเมื่อเย็นฉันก็รู้ว่าฉันเย็นเมื่อร้อนฉันรู้ว่าฉันร้อนเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเราไม่ไปคิดว่าเอ๊ตอนบ่ายจะทำอะไรเนาะถ้าคิดอย่างเงี้ยหลุดไปในอนาคตแล้วนะหรือกำลังก้าวอยู่เนี่ยกำลังยกเท้าแต่จิตของโยมมาคิดถึงก้าวต่อไปแล้วนี่ก็เป็นอนาคตไปแล้วนะเพราะฉะนั้นให้พยายามดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะที่กายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่จิตซึ่งกำลังคิดอยู่ทำอย่างนี้อยู่เสมอนี่อารมณ์ของการเจริญสติสติแปลว่าการตื่นรู้หรือการระลึกรู้ระลึกรู้ไม่ได้หมายถึงระลึกอดีตไม่ได้หมายถึงระลึกอนาคตแต่ระลึกรู้ไปพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวทางกายทางจิตของเราเราเอาอารมณ์ปัจจุบันอยู่แค่นี้ฉะนั้นเนื่องจากเรามีเวลากันสั้นมากก็ขอให้ทุกท่านทุกคนพยายามประคองกายประคองจิตทำอะไรพยายามเติมความรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวลงไปที่กายที่จิตให้มากในคัมภีร์ท่านเปรียบเอาไว้ว่าการเจริญสตินั้นให้ท่านรู้สึกเหมือนท่านกำลังถือแก้วที่เต็มด้วยน้ำแก้วที่เต็มปรีไปด้วยน้ำเมื่อมันอยู่ในมือของท่านท่านจะประคองอย่างไรไม่ให้น้ำหกนั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะทำในวันนี้เมื่อเราเดินเราจะเดินอย่างไรไม่ให้น้ำหกอะไรคือน้ำก็คือจิตที่มันหลุดออกไปคิดถึงอดีตและอนาคตนั่นแหละอย่าให้มันกระฉอกออกไปให้น้ำนั้นอยู่ในแก้วสตินั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกตัวนะมันอยู่ในตัวน้ำแห่งสตินี่อยู่ในตัวเรามันไม่ได้อยู่ข้างนอกฉะนั้นเวลาเราเดินก็ให้เราระวังว่าฉันกำลังเดินนะฉันกำลังเดินฉันไม่ได้เดินแล้วและฉันไม่ได้กำลังจะเดินฉันกำลังเดินไม่ใช่ฉันจะเดินไม่ใช่ฉันเดินแล้วฉันกำลังเดินให้เป็นปัจจุบันการกำลังกระทำเนาะเพราะฉะนั้นให้อยู่กับปัจจุบันจริงๆให้ตระหนักรู้ลงไปแค่นี้ก็พอซึ่งหากทำได้เนี่ยสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นชัดก็คือร่างกายมันจะคืนความสดชื่นให้เราทีละนิดทีละนิดทีละนิดวันหนึ่งอาจจะไม่เห็นผลแต่ถ้า3วันน่ะวันที่3เป็นต้นไปโยมจะรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าชีวิตมันสดชื่นรื่นรมมากมันวิเศษที่สุดเลยแต่เรามีเวลาน้อยเราก็เอากระบวนการเอาขั้นตอนเอาทฤษฎีไปก่อนนะมีโอกาสก็กลับมาต่อยอดอีกอันนี้พระอาจารย์ก็ขอฝากไว้ก่อนจะจบก็จะทิ้งไว้ให้อีกเรื่องนึงให้ดูว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าการอยู่กับปัจจุบันขณะอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าการเจริญสติมีนิทานปรัชญาเซนเรื่องหนึ่งเล่าเอาไว้ว่าชายคนหนึ่งไปเดินป่าแล้วถูกเสือไล่วิ่งหนีสุดชีวิตเลยวิ่งไปจนกระทั่งว่าไปสุดชายแดนไปเจอคนหน้าผาเสือก็จวนตัวเข้ามาไม่รู้จะทำยังไงจึงโหนเถาวัลย์ไต่หน้าผาลงไปพอไปได้ครึ่งหน้าผาอีก50เมตรจะถึงก้นเหวมองลงไปข้างล่างเสืออีกตัวหนึ่งอ้าปากรองับอยู่แกเลยห้อยตองแต่งอยู่ตรงนั้นมองไปข้างบนเสืออีกตัวหนึ่งแยกเขี้ยวยิงฟันรองับอยู่คำรามอยู่ข้างล่างก็แยกเขี้ยวยิงฟันคำรามรองับอยู่แกไม่รู้จะทำยังไงแล้วขึ้นข้างบนก็ไม่ได้ลงข้างล่างก็ไม่ได้ตายแน่ๆฉันมองไปมองมาไปเจอองุ่นพวงหนึ่งซึ่งห้อยระยะลงมาตรงหน้าผามันหย่อนอยู่ตรงหน้าแกเหมือนกันเอาวะ
ข้างบนขึ้นไม่ได้ข้างล่างลงไม่ได้องุ่นมันอยู่ตรงนี้ซักองุ่นก่อนเลยนะดึงองุ่นมาเคี้ยวกลุ้มกลุ้มกลุ้มก็ชิมรสองุ่นแล้วแกก็บอกตัวเองว่าแหมมันช่างอร่อยอะไรเช่นนี้นี่นิทานปรัชญาเซนจบตรงนี้อยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคนให้ดีที่สุดเสือที่ไล่มาแล้วคืออดีตเสือที่จะนับคุณข้างล่างคืออนาคตองุ่นที่อยู่ตรงหน้าคุณน่ะคุณกินซะกินองุ่นพวกนั้นซะฉะนั้นพยายามเจริญสติถ้าเดินองุ่นของโยมคือการเดินถ้านั่งองุ่นของโยมคือการนั่งถ้ากินองุ่นของคุณก็คือการกินทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดและทุกครั้งที่เคลื่อนไหวนั้นคือพวงองุ่นอันโอชะขอให้เราทุกคนกินพวงองุ่นที่อยู่ตรงหน้าของเราด้วยความรู้สึกตัวถ้าทำได้อย่างนี้นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าการเจริญสติหรือการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะฉะนั้นจากนี้ไปเวลาพระอาจารย์ปล่อยให้พักเวลาเดินพยายามดูพวงองุ่นของตัวเองเวลานั่งเวลากินเวลาพักผ่อนในอิริยาบถพยายามอยู่กับตัวเองให้มากๆลดการสนทนาปราศรัยลงให้น้อยที่สุดทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวเปรียบเสมือนพวงองุ่นที่อยู่ตรงหน้าของเราทุกเรื่องที่คิดเปรียบเสมือนพวงองุ่นที่อยู่ตรงหน้าของเราภารกิจของเราคือกินพวงองุ่นและลิ้มรสความสดชื่นบางบานของพวงองุ่นที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดถ้าทำได้เช่นนี้นี่เรียกว่าศิลปะของการเจริญสติหรือศิลปะในการอยู่กับปัจจุบันขณะพระพุทธองค์ก็ทรงดำเนินเช่นนี้และเราทั้งหลายก็ควรจะดำเนินเช่นนี้เหมือนกันฉะนั้นในเบื้องต้นนี้พระอาจารย์ก็ขอมอบทฤษฎีซึ่งเป็นความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเพื่อการเจริญสติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการทุกท่านทุกคนที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งนี้แหละเข้ามาประพฤติปฏิบัติมาเป็นธรรมจารีในช่วงสั้นๆพระอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติโดยความตั้งจิตตั้งใจให้เต็ม 100% แล้วก็ขอให้ได้พบกับความรื่นเริงเบิกบานในธรรมมีสติตื่นรู้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์ขอให้เธอเบิกบานในธรรมขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อน้อมนำให้พระธรรมชี้ทางที่ใดมีทุกข์ที่นั่นมีธรรมที่ใดมีทุกข์ที่นั่นมีธรรมให้เธอ
ือนที่ห้อง